ค่ะพี่น้องหลังจากพระเอกอาร์ตอรรถชัยอินทศรหรือว่าน้องชายซอแอนอรดีนะคะได้มาอยู่วงกับพี่ชายพี่เคยต้องบอกว่าพี่เคยกับพี่สาวนะคะก็เหมือนกับงานแพ็ค3อ่ะเนาะพี่น้องเนาะจากเมื่อวานนี้นะคะก็ได้เห็นทั้ง3ท่านค่ะพี่น้องได้ไปร่วมนะคะกิจกรรมนะคะคืนคนดีสู่สังคมที่เรือนจำกลางขอนแก่นค่ะพี่น้องแล้วก็เห็นบรรยากาศนะคะน้องอาร์ตได้ไปร่วมงานด้วยนะคะเป็นการกุศลนะคะพี่น้องครั้งนี้ก็คือทางบ้าน AB นะคะแล้วก็ทางคุณแอนนะก็คือตั้งต้นให้ที่ 20,000 บาทค่ะพี่น้องแล้วก็ทางแฟนคลับนะคะก็คือร่วมสมทบอะค่ะสสีก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะพี่น้องก็คือทำบุญร่วมนะคะก็ยอดก็เกือบแสนนะคะพี่น้องยอดเกือบแสนเลยนะคะงานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เป็นธุรกิจครอบครัวจริงๆนะคะงานนี้ก็อาร์ตก็อาสาไปช่วยนะเนี่ยอาสาไปช่วยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมงานกิจกรรมดีๆค่ะพี่น้องก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะครับถือว่าบ้านนี้เนาะบ้าน AB บ้านใจเกินร้อนนี่เดินหน้าเดินสายทำบุญกันเลยนะช่วงนี้ว่าไหมตั้งแต่ช่วงที่ว่าปิดฤดูกาลนั่นก็คือร่วมสมทบทุนกันทำอะไรนะผ้าป่าที่ถวายวัดอันนี้ก็คือเป็นบุญใหญ่แล้วแล้วก็เดินทางมาตรงนี้อีกที่เรือนจำกลางขอนแก่นเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็แฟนคลับ FC ค่ะพี่น้องที่เป็นบ้านฮักทั้งบ้าน AB แล้วก็บ้านน้องอาร์ตเนี่ยก็คือให้กระแสตอบรับได้ดีมากนะคะแล้วก็อย่างที่รายการไปออกล่าสุดนะคะก็อย่างคุยแซบโชว์ที่ไปเปิดใจในรายการเกี่ยวกับการย้ายสังกัดนะคะพี่น้องแล้วก็ไปเปิดใจกับพี่สาวเนาะก็ทางรายการนะคะได้หยิบคำพูดของน้องอาร์ตนะคะขึ้นมาโพสต์เพราะว่าคำพูดเนี้ยพี่น้องมันจะเป็นเหมือนคำพูดที่ให้กำลังใจสำหรับคนที่อยู่ในวัยเรียนแต่ได้ทำงานนะช่วงนั้นก็คือน้องอาร์ตต้องไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าต้องมาดูแลพี่สาวนะคะแล้วพี่สาวก็เป็นหัวเรือของบ้านนะเสาหลักของบ้านนะคะพี่น้องค่ะแล้วน้องเนี่ยน้องชายเนี่ยก็ยินดีมากๆที่ได้ช่วยพี่สาวณวันนั้นจนตัวเองได้ดีทุกวันเนี้ยครับผมก็เลยเป็นอะไรได้ว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะพี่น้องเนาะครับผมน้องอาร์ตก็ได้บอกว่าถ้าถามว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ลำบากไหมในความรู้สึกของเรามันสนุกมากกว่าเพราะเราได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็มีรายได้ด้วยได้ทำงานหาเงินเรียนรู้เอาตัวรอดและสู้มาตั้งแต่เด็กอาร์ตอรรถชัยนะคะอันนี้ก็เป็นสำหรับใครที่กำลังท้อแท้นะตอนนี้เนาะที่แบบอยู่ในวัยเรียนแล้วเราไม่ได้เรียนอย่างเงี้ยพี่รองก็อยากให้ได้ว่าเป็นประสบการณ์ดีกว่ามีเงินเมื่อไหร่ค่อยเรียนนะคะเพราะว่าการศึกษายุคสมัยนี้การศึกษาเขาก้าวหน้าแล้วอาจจะเรียนภาคเสาร์อาทิตย์ก็ได้เรียนอยู่บ้านเรียนแบบว่าตอนเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่เรามีโอกาสได้ทำงานหรือมีโอกาสที่มีอาชีพไหนที่เราชอบแล้วได้มีโอกาสทำในตรงนั้นเราก็อาจจะขวายคว้าตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเรื่องเรียนมีโอกาสเรียนเสมอครับผมและน้องอาร์ตนะคะก็คือแบบเหมือนจะเรียกว่าเหมือนก็ต้องว่าได้เนาะเหมือนกับพี่สาวเด้จะใส่ใจแฟนคลับมากแต่ละมือเพิ่นกับซีมาไลฟ์สดเบากับแฟนคลับทุกมือได้พี่น้องครับผมมาไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ก็มีเนี่ยร้องเพลงเห็นไหมเนี่ยก็คือมาไลฟ์สดแล้วก็ร้องเพลงให้แฟนคลับก็คือเหมือนพูดคุยกันนั่นแหละนะคะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับพระเอกอาร์ตนะคะอรรถชัยอินทศรใจเกินร้อยค่ะแต่พอประกาศปุ๊บว่าอาร์ตมาอยู่กับใจเกินร้อยเนี่ยก็ยังไม่วายมีดราม่านะมีดราม่าเรื่องอะไรรู้ไหมมีคนไปคอมเมนต์เลยนะวันนั้นในไลฟ์สดเลยนะในอะไรนะคุยแซบโชว์คุยแซบโชว์บอกว่าอาร์ตเนี่ยมาอยู่ใจเกินร้อยเนี่ยก็เพราะมีเส้นสายใช่ไหมใช้เส้นสายพี่สาวค่ะตั้งแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าใครคอมเมนต์ต่ออยู่นะนั่นน่ะตั้งแต่ออกมาดังๆบอยใช่ไหมพี่แต่ว่าการใช้เส้นสายเนี่ยพี่น้องมันเป็นดราม่าตั้งแต่เพื่อนเข้าประถมแล้วก็หาว่าเหมือนกับว่ามีพี่สาวเป็นนางเอกหมอลำแล้วเหมือนแอนฝากให้แต่ที่จริงเนี่ยพี่น้องสาวซีกับก็มองว่าคุณพ่อดาบสอนอาจจะเล็งเห็นแล้วก็น้องอาร์ตเนี่ยเพื่อนก็อยากปิ่นแล้วถ้าสมมติว่าพ่อดาบสอปั้นปั๊บน้องเขาดังวงก็จะดังไปด้วยแล้ววงก็ดังอยู่แล้วไงก็เหมือนช่วยกันนะพี่น้องเหมือนการพัฒนาวงให้ไปในทิศทางที่ดีนะคะถามว่าการใช้เส้นสายสาวสีมักอยู่คอมเมนต์นึง มีเส้นก็ใช้เส้นค่ะ มันก็จริงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือการที่จะผลักดันใครสักคนเนี่ยถ้าเป็นมูเจ้าสิบสนับสนุนผู้อื่นหลายกว่าคนในครอบครัวบ่แมนบอกทุกคนก็ต้องสนับสนุนครอบครัวก่อนอยู่แล้วจ้าอย่าเรียกว่าการใช้เส้นแล้วมัน
การใช้เส้นจริงๆนะบอโจ้ถ้ามันใช้ในทางที่ผิดมันก็ผิดนะแต่ถ้ามันใช้ในทางที่ถูกแบบเราดึงคนในครอบครัวก่อนไหม อะไรเงี้ยมันก็สมควรที่จะทำเนาะแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งอันนี้นะอาจจะเป็นคนอื่นอาจจะคิดเห็นต่างเหมือนไม่คิดเหมือนสาวซีก็ได้พี่น้องแต่สาวซีคิดว่าเออถ้าฉันมีครอบครัวฉันก็เอาคนในครอบครัวก่อนไหมแต่ส่วนผมไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นการใช้เส้นเลยนะค่ะมองว่าเป็นธุรกิจครอบครัวการที่เอาน้องอาร์ตเข้ามาเหมือนช่วยเสริมทัพของใจเกินร้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำที่ว่าอาร์ตก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในด้านหมอลำมาพอสมควรเอาอาร์ตมาเป็นหนึ่งในคือช่วยกันบริหารวงเอาอย่างนี้ดีกว่าจะทำให้หมอลำใจเกินร้อยนะครับต่อยอดขึ้นไปอีกใช่ใช่ค่ะตอนแรกบอยสิริชัยก็ทำไว้ดีมากแล้วนะพอแต่งงานกับแอนอรดีแอนอรดีก็มาเสริมทัพผู้บริหารแล้วเนี่ยเชื่อว่าเขาเรียกว่าปีหน้าหรือฤดูกาลหน้าหมอลำใจเกินร้อยจะต้องปังแน่นอนด้วยประสบการณ์ของคุณบอยสิริชัยแล้วก็คุณแอนอรดีแล้วยิ่งได้น้องอาร์ตเนี่ยที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถเนี่ยมาเสริมทัพเนี่ยอยู่ในวงเนี่ยคิดว่าจะต้องเป็นเขาเรียกว่านิมิตหมายอันดีของฤดูกาลหน้าแน่นอนเอาเสือโหลดพี่น้องครับแต่จริงไม่ควรมองว่าเป็นเส้นสายแล้วก็อย่างอีกอย่างที่บอกว่าเรื่องพ่อดับสอนนั่นแหละที่บอกว่าเส้นสายไปประถมใช่ไหมก่อนหน้านี้เอาจริงว่าต่อให้มีเส้นสายขนาดไหนถ้าคนที่เขาไม่มีความสามารถใครก็ไม่อยากปั้นใช่ค่ะแต่เนี่ยคือคุณพ่อดาบสอก็เห็นความสามารถของน้องอาร์ตเขาก็เลยแบบเขาเรียกว่าเอามาปั้นแล้วก็ต่อยอดพัฒนาจนน้องอาร์ตก็คือเก่งนะร้องเพลงเก่งมากมีบ้านฮักด้วยนะมีแฟนคลับที่คอยสนับสนุนและคอยติดตามด้วยวันนั้นก็ดูในไลฟ์สดของหมอลำใจเกินร้อยวันปิดฤดูกาลตอนอาร์ตออกมาก็คือได้กระแสตอบรับดีมากยอดพุ่งขึ้นเลยเนาะยอดวิวพุ่งขึ้นแล้วก็ยอดคนดูนะพุ่งขึ้นเลยนะคะพี่น้องครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอาร์ตก็คือเป็นอีกหนึ่งคนนะที่มีความสามารถแล้วก็เสียงร้องก็คือบ้านนี้คงเสียงร้องพอกันทั้งบ้านเลยค่ะเพราะดูจากพี่สาวก็เสียงเพาะพอน้องชายก็คือถือว่าเนื้อเสียงดีมากเธอได้ฟังแม่แต่ร้องเพลงไหมล่ะแม่แต่ร้องเพลงนะต้องไปค้นดูคลิปเก่าๆของซอแอนกับบอสบอยที่วันนั้นไปเหมือนไปมอบอะไรให้โรงเรียนนี่แหละโรงเรียนเก่าของซอแอนอะไรนี่แหละพี่น้องแล้วคุณแม่ร้องเพลงนะวันนั้นไปฟังเพลงชื่อเพลงนะสาวสีจำบ่ได้แต่ว่าคลิปนี้สาวสีจำได้ว่าแม่ร้องแล้วเพิ่นก็บอกว่าป่ะเสียงดีได้คุณแม่มาเลยนะคะอันนี้ก็ไปฟังกันนะคะพี่น้องว่าคุณแม่สิเสียงดีสําใดนะคะครับผมอ่ะเฮากลับมารอให้กําลังใจพระเอกอาร์ตดีกว่าใช่อยากเป็นพลังบวกอยากเป็นพลังที่ส่งเสริมนะคะให้ศิลปินกับน้องอาร์ตอรรถชัยอินทสรใจเกินร้อยนะคะครับไม่อยากให้เป็นความคิดลบๆเนาะพอมาอยู่กับใจเกินร้อยแล้วเนี่ยแม่ยกต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนต้องเพิ่มสิเนี่ยเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยล่าสุดก็เป็นแอดมินที่ดูแลกลุ่มของคุณแอนนะคะกลุ่ม AB นะคะก็เต็มที่เรียบร้อยแล้วสนับสนุนเต็มที่แน่นอนเพราะว่า FC บ้านนี้น่ารักพี่น้องครับเขาจะคอยซัพพอร์ตศิลปินนะคะแล้วก็เขาจะมาเวลาเราทำข่าวทำคลิปอ่ะเขาจะมาชมเรานะคะแล้วก็มาติดตามเราเพิ่มขึ้นด้วยนี่ต้องก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับแฟนคลับ AB นะคะแล้วก็สำหรับแฟนคลับน้องอาร์ตอรรถชัยค่ะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะเนาะส่งกำลังใจให้น้องอาร์ตอรรถชัยแล้วก็แอนอรดีแล้วก็บอยสิริชัยเนาะแล้วก็มารอลุ้นกันรอให้กำลังใจฤดูกาลหน้ากันดีกว่าว่าหมอลำใจเกินร้อยจะปังขนาดไหนแต่ว่าคิวงานเผยออกมานี่คือ200กว่าคิวงานแล้วนะในฤดูกาลหน้าคือปังมากแล้วนะค่ะอืมสำหรับคลิปนี้เท่ากับสิขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ